ซูบารุยังคงถามคำถามต่อซาวราต่อไปครับซาว่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ากฎของหอคอยนักปราดที่ว่ามาันเป็นอย่างไรแม่ว่าซูบารุครับจะเคยถามคำถามมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ในสายตาของซาวรานะครับซูบารุที่เป็นเหมือนปราดในสายตาของเธอนั้นเธอนะครับก็ได้อธิบายให้แก่ซูบารุฟังอย่างตั้งใจกฎของหอคอยนี้มีอยู่5ข้อข้อที่1ก็คือห้ามไม่ให้ออกจากหอคอยโดยยังทําการทดสอบไม่เสร็จข้อที่2ห้ามละเมิกดกฎของการทดสอบข้อที่3 ห้ามมิให้ดูหมิ่นห้องสมุดข้อที่4ห้ามมิให้สร้างความเสียหายแก่หอคอยโดยกฎ4ี่ข้อแรกของหอคอยนักปราดนั้นน่ะซอล่านั้นเคยพูดไปแล้วและพูดได้แก่ซูเปรุูฟังซูเปรุครับจะได้เริ่มถามไปว่าและกฎข้อที่ห้นั่นคืออะไรซอล่าครับได้บอกว่าเธอไม่รู้แต่ซูบปรุลูเขายังไม่ยอมแพ้และบอกต่อซอล่าไปยังคนถามคำถามเธอซูบปรุครับจะได้กระซิบต่อซอล่าไปว่า กฎข้อที่5นะั้นเป็นอะไรไม่สําคัญแต่เพื่อชะตากรรมของเขาและพรรคพวกก็มันน้นเปมีความสําคัญไปอย่างมากพวกเรานะั้นจะเป็นที่ต้องรู้กฎให้แน่ชัดเพื่อที่จะทาการท้าทายหอคอยนักปรานี้ถ้าเกิดว่าไม่รู้กฎแล้วก็พวกเรานะั้นจะต่อสู้ต่อไปได้อย่างไรซึ่งโซาลารนะครับก็ยังขัดจังหวะคําคพูดของซูบารุอย่างหนักแน่นเธอเหมือนกับเด็กที่ไม่เชื่อฟังเอาไว้ทำได้แต่อุดหูตัวเองและหันหลังให้กับซูบารุซูบารุครับยังคงไม่ยอมแพ้ยังคงไล่ตามโซาลาราต่อไปซูบารุนะครับได้บอกไปประมาณว่าโซาลารนาะ์นั้นทำหน้าที่ปกป แท้จริงแลวซาล่านั้นอยู่มากว่า400ปีแล้วแต่ในกรณีนี้เขานั้นไม่รู้ว่าทําไมและหลังจากนั้นเองครับซาวล่าก็ได้ทําเสียงอะไรบางอย่างครับขัดจังหวะคาพูดของซูบารุและเป็นการหัดขวางความคิดข,ของซูบารุอีกด้วยดวงตาของซาวล่าครับเต็ไมไปด้วยความอ่อนหวอนลิมฝีปากนั้นได้เสริมสันเทา ซาร่านะครับยังได้พูดต่อไปว่าตอนนี้ท่านอยู่ในหอคอยได้เพียงแค่สวันเท่านั้นสอวันแรกนั้นนะเป็นเพียงการนอนอยู่บนเตียงในอีก2วันที่เหลือนะั้นเป็นการพบปากการสนทนาระหว่างเธอกับอาจารย์ซึ่งรวมๆแล้วเพวกนเรานั้นมีเวลาอยู่ด้วยกันเพียงแค่สวันเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าเธอนั้นรอมา400ปีแล้วแต่นี่แค่2วันเท่านั้นเองซูบารุเขาจะได้คิดว่าหรือว่าแท้จริงและวซราร่าต้องการเวลาที่พูดคุยกับเขามากขึ้นซูบารุครับค่อยหลีตาลงแล้วก็ไม่หันไปมองซอรา่าเหมือนเขาต้งองจๆตับใบงงู่ด้วยกั เธอนั้นก็จับเจ้าไปที่ใบหน้าของซูบารุเสมอเธอนั้นได้รออาจารย์ของเธอในหอคอยมาตลอด400ปีเธอนั้นจะจะเห็นหน้าอาจารย์ของเธอจนพอใจอาจารย์นั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเธอเธอเฝ้าคิดถึงอาจารย์มาตลอด400ปีแต่เธอนั้นมีเวลาได้อยู่กับอาจารย์เพียงแค่2วันเท่านั้นเธอนั้นไม่ต้องการสิ่งนี้เลยซูบารุครับจะได้ถามกับซอร่าไป,ปว่าเหตุผลที่เธอนั้นน่ะไม่ยอมบอกกฎข้อที่5ให้แก่เขาฟังก็เป็นเพราะว่ามันน่าจะทําให้เธอนั้นน่ะได้อยู่กับอาจารย์น้อยลงอย่างนััั้้้้นนนเเหหหรรรรอออออาา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 า่่่ะะะะคคคบบจจจไดกกปปมณวพพยยย์ิธีีแญภใ และเวลาของพวกเรานั้นก็กำลังจะสิ้นสุดลงซาวล่าบจะได้กอดล่างของเธอเอาไว้แน่นสรภาพความรู้สึกที่มีต่อซูบรรุซึ่งเธอก็ได้พูดออกมาด้วยน้าเสียงที่ทิ่มแทงหัวใจซูบรนลซา,ลาคร่าได้พูดมาประมาณว่าเธอนัได้ใช้ชีวิตมา400ปีอย่างโดดเดี่ยวในหอคอยนี้เพียงแค่ต้องการได้พบกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เธอนั้นได้รับความปรารถนาของเธอแล้วเธอนั้นมีความสุขมาก แม้ว่ามันนั้นจะเป็นเพียงความปรารถนาเพียงเล็กน้อยก็ตามซารล่านั้นได้หวังว่าช่วงเวลาดังกล่านั้นสามารถขยายออกไปได้อาจารย์คุณน่าเกลียดเธอที่เธอนั้นโกหกหรือเปล่าเธอนั้นน่ะน่ารำคาญจนอาจารย์ไม่อยากเจอหน้าเลยอย่างนั้นเหรอในสายตาของซารล่าแล้วนะครับเมื่อเทียบกับชีวิตตัวเองแล้วสิ่งที่เธอให้ความสนใจมากก็คือว่ากลัวว่าซูบารุนั้นจะเกลียดเธอซูบารุนนะครับไม่ได้ตอบซาวล่าและซาวล่านั้นก็ไม่ได้พูดอะไรสักคำหลังจากนั้นท่านนั้นกดาปเอคงครับลมคหารา กลับเป็นร่างก่อนของเธอแล่เป็นเครื่องจักรสังหารที่โหดเทียมเธอนะครับได้บอกกับซูบูรุว่าอาจารย์ตอนนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะพูดอะไรถ้าหากอาจารย์สั่งให้เธอไปตายล่ะก็เธอนั้นก็จะทําไม่ใช่นั่นล่ะก็เธอนั้นจะกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่โหดเทียมถ้าทาการฆ่าอาจารย์เธอนั้นต้องการอาจารย์มากแต่เธอนั้นครับไม่สามารถทนต่อการกลายร่างเช่นนี้ได้โปรดบอกให้เธอนั้นไปตายซะและเธอนั้นจะบอกกฎข้อที่ห้าให้แก่อาจารย์เองถ้าอาจารย์ตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วโปรดออกคําสั่งด้วยและไม่ต้องกังวลซึ่งคําวิงวอนของซาวา่นน้ตอ อุณหภูมิร่างกายของซารล่าและสูงปรีดก็ตามแต่ซูบารุนะครับก็ยังจับไหล่ของเธอเอาไว้ปฏิเสธที่จะปล่อยเธอไปและซูบารูนะครับก็ได้คิดว่าประมาณว่าเขานั้นก็ไม่รู้ว่าเกาะหน้านี้น่ะอาจารย์ของซารล่าน่ะมีวิธีพูดคุยกับซารล่าอย่างไรซึ่งซารล่านะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าอาจารย์ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทำนั้นน่ะดูเหมือนจะเป็นการยั่วยวนผู้หญิงนะซารล่าครับได้ยิบบางๆก่อนที่จะจับไปที่มือนะครับของซูบารุที่ไหล่ของเธอและเธอนน้าก็ได้บอกกฎข้อ าจารย์ของเธอเนี่ยพูดไวเช่นนี้ก่อนที่เซาร่าครับจะกระแทกซูบารุออกไปจากนั้นเธอนั้นก็ได้นั่งยองๆร่างกายของเธอนั้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงไอซีได้ที่เหมือนกับเลือดน,นั้นได้ไหลออกมาเธอนั้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ดวงตาของเธอนันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหมด แล้วขอให้ซนะูบารุน่ะสั่งให้เถอตายซะแต่ซูบารุครับ,บกลับขอโทษเขานั้นนะ่ะแค่ต้องการโกรหกซาลาเท่านั้นหลังจากนั้นเองครับซูบารุจะได้กระโดดลงจากระเบียงแล้วเขาใน,นข้ามขอบระเบียงรวดเร็ววงสู่พื้นดินเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองซาลาครับจะได้กระโดดลงจากระเบียงด้วยเช่นเดียวกันพยายามเอื้อมือครับไปคว้าจับซูบารุอย่างสิ้นหวังซูบารุครับได้คิดในใจว่าตราบใดที่เขานั้นสามารถช่วยซาลาได้ก็เพียงพอแล้วเขานั้นจะช่วยคุณจากความตายแน่นอนเขานั้นจะเปิดใช้งานการกลับชาติมาเกิดโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ าขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ